สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ได้มีโอกาสลงมาที่ปราสาทกังแอนนะคะศาสนสถานในพระพุทธศาสนามหายานในอารยธรรมของโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7นั่นเองนะคะพื้นที่อโรคยสารนี้นะคะมีนามว่าอโรคยสารกังแอนหรือปราสาทกังแอนนั่นเองนะคะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะดังนี้อาจารย์ได้ทำการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการเสวนานะคะแลกเปลี่ยนแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนหรือพัฒนาต่อยอดต่อไปปราสาทกังแอนเป็นชนิดศาสนสถานในพระพุทธศาสนานะคะโบราณนะคะเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระไพศาลครุวิทุริยประภาหรือพระพุทธเจ้าผู้รักษาโรคนะคะทรงเป็นปางนะคะมารวิชัยถือน้ำมนต์นะคะหรือถือหม้อน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์สามารถชุบชีวิตผู้คนให้จากตายให้ฟื้นคืนได้หรือสามารถรักษาโรคทางกายและโรคทางใจได้นั่นเองนะคะด้านหน้าของอโรคยสารมักประกอบสร้างเป็นประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะคะสถานที่บ้านกังแอนนี้ถ้ามีการประกอบสร้างอโรคยสารจนแล้วเสร็จแล้วสถานที่แห่งนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษานะคะภาคีเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนสถานที่หน่วยราชการหรือจัดเป็นที่ประชุมในรูปแบบเสวนาวิชาการต่างๆหรือมหาวิทยาลัยโรงเรียนแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรสาขาวิชาอย่างเช่นพระพุทธศาสนาปรัชญาคำสอนหรือพุทธศาสนาแบบมหายานหรือคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่มีการศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นนะคะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณอะไรก็แล้วแต่นะคะอโรคยสารปราสาทกังแอนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการชูโรงแล้วก็เป็นสถานที่นะคะแลกเปลี่ยนนะคะในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและถือว่าเป็นแหล่งที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ถ้ามีการประกอบสร้างจนแล้วเสร็จและพื้นที่แถบนี้เองน่าจะมีการพัฒนาการให้มีงานประจำปีที่มีงานบวงสรวงมีงานแสดงแสงสีเสียงตลอดจนถึงมีกิจกรรมในการทำนวัตวิถีโอท็อปนะคะชุมชนท้องถิ่นโบราณตลอดจนถึงสามารถเป็นตลาดโบราณที่มีความสำคัญตลอดจนถึงเป็นแหล่งหนึ่งที่ผู้คนจะต้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีแน่นอนในอนาคตต่อไปดังนั้นแหล่งอโรคยสารนะคะกังแอนหรือปราสาทหมื่นชัยที่มีการคาบเกี่ยวกันแล้วก็อยู่ในพื้นที่แบบเดียวกันนั้นย่อมได้รับความสนใจอย่าง2เด้งเลยนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือมาเที่ยวที่เดียวจะได้ชมทั้งศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะและก็ในศาสนสถานในพระพุทธศาสนาแบบมหายานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งพื้นที่ทั้ง2นี้นะคะตั้งอยู่ในระดับเดียวกันไม่ห่างไกลจากกันนักและยังเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และก็ความงดงามด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็ด้านอายุตลอดจนถึงสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของชาวจังหวัดสุรินทร์ต่อไปในอนาคตได้จากอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรได้ลงสำรวจพื้นที่ในวันนี้กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ